ผมสาวคนนึงค่ะปรากฏว่ากำลังรออยู่แฟนใหม่มารับแต่จังหวะนั้นแฟนเก่าบุกมาด้วยค่ะมาเป็นแก๊งเลยแล้วก็มาทำร้ายแฟนใหม่ของเธอนี่ค่ะภาพวงจรปิดบริเวณตลาดสดบ้านตลาดเก่าอำเภอเมืองกระบี่จับภาพรถกระบะคันสีดำคันนี้ด้านในคือกลุ่มคนก่อเหตุพูดง่ายๆก็คือกลุ่มของแฟนเก่านี่ค่ะมาประมาณสัก 5-7 คนได้ไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียนขับมาถึงแล้วก็จอดหน้าร้านเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แฟนหนุ่มคนที่เป็นแฟนใหม่เนี่ยของนางสาวอริสาขี่รถมาเพื่อรอรับกลับบ้านพอดีฝั่งของแฟนเก่าลงมาจากรถค่ะแล้วก็ปรีเข้ามาหาแฟนใหม่รุมทำร้ายแจกขนมตุบตับอยู่แบบเนี้ยก่อนที่จะขึ้นรถขับหลบหนีหายไปวงจรปิดจับภาพทุกอย่างเอาไว้ได้หมดเลยนี่ค่ะหลังจากที่มีเสียงโวยวายทะเลาะกันนางสาวอริสาถือว่าเป็นคนกลางอะเนาะครับออกมาห้ามฝั่งของแฟนเก่าเขาก็ขึ้นรถกระบะไปแฟนใหม่ก็อยู่กับเธอหลังเกิดเหตุตำรวจลงพื้นที่ด้วยแล้วก็ไปคุยกับคุณอริสาด้วยคุณอริสาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยแฟนหนุ่มที่เธอคบอยู่ปัจจุบันมารอรับกลับบ้านหลังเลิกงานทีนี้กลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยเป็นแก๊งของแฟนเก่าเธอเองค่ะบุกมาทำร้ายตบแล้วก็ต่อยแฟนหนุ่มพอเธอได้ยินเสียงก็เลยวิ่งออกมาดูมาช่วยเหลือแฟนหนุ่มนะคะซึ่งจังหวะนั้นก็เห็นภาพของแฟนเก่ากับพวกเนี่ยขึ้นรถหลบหนีหายไปแล้วครับถามว่าเอายังไงดีจะแจ้งความไหมเธอไม่ประสงค์แจ้งความนะคะอ้าวทำไมล่ะทั้งตัวเธอทั้งตัวแฟนที่ว่าเป็นแฟนใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากแต่ว่ามันก็น่ากลัวไงว่าหลังจากนี้เขาจะกลับมาก่อเหตุอีกหรือเปล่าเนาะ